สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสเขียนบทความเรื่องแจกงานดีกว่าแจกเงินสร้างสมาชีพเต็มพื้นที่คือจุดคานงัดประเทศไทยระบุว่านักเศรษฐศาสตร์ค้านกันตรึมในนโยบายแจกเงินคนละ 10,000 บาทเป็นเงิน 500,000 กว่าล้านบาทกลัวคนไทยจะเป็นหนี้หัวโตแต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้จริงที่แก้ปัญหาได้จริงคือสร้างสมาชีพเต็มพื้นที่เมื่อทุกคนมีงานทำมีรายได้หลุดหนี้มีเงินออมก็หายจนอยู่ดีมีสุขมีอำนาจซื้อมากเศรษฐกิจมหาภาคก็จะเติบโตและมั่นคงเพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของเราเองไม่ใช่พึ่งตลาดโลกเป็นหลักซึ่งพลิกผันและวิกฤตง่ายรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากโภคทรัพย์จากเต็มท้องพระคลังการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็ไม่ยากถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยระดมกำลังของทุกฝ่ายระดมเทคนิคและวิธีการทั้งหมดที่จะสร้างงานระดมการจัดการทั้งหมดนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำทิศทางนโยบายให้ทุกองคาพยพของประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันคนไทยไม่เคยมีความมุ่งมั่นร่วมกันไปคนละทิศคนละทางประเทศจึงติดอยู่ในวิกฤตการเรื้อรังเมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกันจะเกิดพลังประดุจแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรบริหารจิปาถะซึ่งจะหมดแรงและไม่สำเร็จแต่ต้องมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรเป็นจุดคานงัดประเทศไทยและเป็นผู้นำที่สื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จุดคานงัดนั้นจุดคานงัดประเทศไทยคือการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่หายจนทั่วหน้าลดความเหลื่อมล้ำทุกคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นรวมทั้งรัฐบาลด้วยไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้หัวโตและความล้มเหลวเหมือนการแจกเงินแจกงานดีกว่าแจกเงินและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ